สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคลิป NASA Simba Blue Eye อีกเช่นเคยเย้ซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมคลิปน่ารักน่ารักของน้อง NASA Simba แล้วก็ Blue Eye นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับแมวตัวใหม่เดี๋ยวขอไปลุ้นในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเรื่องราวจะน่ารักขนาดไหนและจะมีคลิปไหนที่โดนใจเพื่อนๆบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งได้เลยงั้นไปดูกันเลยค่ะเย้ไปทุกคนไปเร็วลงไปครับติบ้ารอแม่หรอลูกนาซาลงไปแล้วไปบัวไอ้ไอ้อ้าวเออแยกย้ายกันนาซาน้าซาเอาไปเร็วห้องพ่อห้องพ่อเร็วเร็วซิมมาไปห้องพ่อลูกนี่ไงก็ดูดิบูอายก็ไปทางเดียวกับนาซาเร็วเร็วเร็วห้องไฟอยู่ไหนที่สำรวจมันไม่เคยมาไงชั้นเนี้ยนาซารอด้วยซิมบ้าลงไปแล้วหรอเดี๋ยวซิมบ้าต้องจับตีจับตีทุกคนเต็มวันนี้เจนาซากับน้องรูไออยู่ห้องแม่ด้วยเจจะไปนอนนะได้เลยซิมบ้าไม่กวนเด็ดขาดแต่ว่าที่นอนซิมบ้าก็อยู่ฝั่งโน้นโอ้ยโอ้ยเหมือนกันนะเถอะโอ้ย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 และในวันที่ซิมบ้าป่วยหลังจากที่ซิมบ้าขี้ไม่ออกวันนี้เลยตัดสินใจพาไปสวนสวนจตุจักรไม่ใช่ไปสวนก้นถูกไหมซิมบ้าแค่วันเดียวยังขี้ไม่ออกอีกดูดิออกมาข้างนอกก็ดูใหญ่เลยอี ดีมนุษย์เป็นไงบ้างซิมบ้าอันนี้คืออะไรคะที่สุดอาการบริสุทธิ์เลยครับวันนี้พาซิมบ้ามาหาหมอนะคะเพราะว่าซิมบ้าเนี่ยเขาไม่ค่อยฉี่นะแล้วก็อึไม่ออกมาประมาณ2วันแล้วนะคะหมอก็เลยตรวจเอ็กซเรย์กลายเป็นว่าจุกๆของซิมบ้านะคะมันมีอาการแดงและอักเสบนิดหน่อยอยากออกอ่ะซิมบ้าปวดฉี่จะแย่อยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวพากลับบ้านนะโหแต่วันนี้ติม่าเป็นเด็กดีมากเลยติม่าไม่กัดหมอไม่ดุหมอด้วยมันก็อยู่แล้วซิม่าไม่ใช่เจนาซ่านะจะไปกัดใครสีชัวนะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านพาน้องไปให้ยาดีกว่าไปนี่ไงทุกคนเขาให้น้ำเกลือตรงหลังตรงนี้นะคะมันจะเปียกๆหน่อยแล้วก็หนังน้องเนี่ยมันจะนูนๆ นิดนึงนะคะก็เป็นการเพิ่มน้ำเพราะว่าซิมม่ากินน้ำน้อยเขาบอกว่าเป็นภาวะขาดน้ำด้วยเลยทำให้แบบมีอาการฉี่กระปิดกระปอยแล้วก็อึไม่ออกด้วยนะคะเนี่ยอ่ะเราจะให้ยาอันนี้เป็นยาก่อนอาหารนะยาปฏิชีวนะซิมม่าให้ยาก่อนยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะอุ๊บกุ๊บหย่อนเข้าไปแล้วก็พยายามเอานิ้วของเรานะคะแบบกันๆให้มันกรึ๊บเข้าไปเรียบร้อยกินยาง่ายเก่งมากครับป้อนยาให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำกินน้ำซิมม่ากินน้ำก่อนมันไม่ชอบกินน้ำซิมม่าไม่กินน้ำถ้ากินแทนอ่ะเกี่ยวอะไรกับหนูเนี่ยกินน้ำมาหรือเปล่าและนี่ก็คือบันทึกลับของนาซาตั้งแต่ที่ซิมบ้าป่วยซิมบ้าก็ฉี่น้อยลงแต่ว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนาซาสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างซึ่งบางทีนาซาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเลิกแกล้งซิมบ้าสักทีเอาเลเซอร์มาเดี๋ยวนี้เฮ้ยหายแล้วก็ต้องเล่นเลเซอร์
ช่เพียงแค่นั้นนะตอนนี้นาซาสังเกตเห็นว่าซิมบ้าเริ่มมีความรักอะไรอะไรก็มีแต่บลูอายหน้ามันใจชะมัดเลยลองดูคลิปนี้สินาซาถ่ายตอนที่ทั้งสองคนกำลังนอนท่าเดียวกันอยู่ฮิบลูอายนอนตะแคงข้างแบบนั้นแหละเจนาซาถ่ายรูปให้หน่อยเร็วถ้าอันนั้นว่าหน้าบั่นใจแล้วการนอนด้วยการบนคอนโดหรูยังคงหน้าหมั่นใจยิ่งกว่าอยากขี้เหร่จังเลยคนมันหล่อก็เงี้ยมามามาบูไอเฮียจะเลียให้นะโอ้โหเฮียซิมบ้ารู้ไหมว่าตอนนี้หูบูไอเนี่ยเค็มไปหมดแล้วอะแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความรักเพราะนาซาเองก็มีเหมือนกันเด้อความรักที่พ่อมีให้นาซายังคงเต็มเปี่ยมไม่มีใครมาแทนที่ได้ดูสิเขาจุ๊บฉันด้วยนาซาเอาอีกแล้วนะพ่อเขาจะทำงานออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางนาซายังคงเป็นนางทาสรู้สึกนุ่มฟูและนี่ก็คือคลิปหลุดของบลูอายยามค่ำคืนเฮ้ยเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหของเล่นยามค่ำคืนนี่มันช่างสนุกจริงๆเลยมานี่บลูอายจะเล่นคนเดียวเอาขึ้นมาบนเตียงเฮ้ยแม่จะเอาไปไหนอีกแล้วอ่ะบลูอายอย่าเอาไปเล่นสิลูกเอาเฮ้ยเล่นคนเดียวอีกแล้วเอาขึ้นไปบนเตียงอีกแล้วลงมานี่เลยเอามาเดี๋ยวนี้นะแบบนี้มาเลยเจ้าแมลงบลูอายจะจัดการเองนี่แน่เล่นคนเดียวนักเลงพอทุกครั้งที่บลูอายเจอพวกแมลงบลูอายจะเอาไปให้เจ้าของเสมอฮ่าฮ่าแม่คะแมลงเข้าบ้านเราด้วยล่ะนี่แน่เอ้ยผู้แมวนี่มันมีเสียงกรุ้งกริ้งจริงๆมานี่เลยบลูอายจะเอาขึ้นเตียงโอ้ยโอ้ยจับยาจุงเอ้ยเงี้ยมานี่เลยนะโถเอ้ยเดินเทนอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมวไม่กลัวเลยอ่ะเฮ้ยหัวใหญ่มากนาซาซิมบ้าเฮ้ยบุไอดมนั่นอะไรนั่นคืออะไรเฮ้ยบัวไอไม่กลัวบัวไอไม่กลัวนาซาอยู่ที่เดิมเฮ้ยนาซากลัวนาซากลัวนี่ซิมบ้าอยู่ที่เดิมเฮ้ยมันหนีไปแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปซิมตกลูโอ้โหหนีสุดชีวิตตัวอะไรเนี่ยโอ้ยหน้าตายังกะบูอายตัวอะไรอ่ะลูกนี่ตัวอะไรหนีมันหนีแล้วนะนี่มันสัปหลาดจะต่างดูดเฮ้ยเขามีแต่ต่างดาวไว้เฮ้ยเมียวซิมบ้ากลัวมากอ่ะเธอบูอายมาช่วยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบูอายช่วยเองบูอายโหบูอายไม่กลัวเลยอ่ะเงยบูอายขึ้นมาเงยสัตว์ประหลาดมีมือและนี่ก็คือคาถานินจาขั้นสุดยอดการทรงตัวแบบดินน้ำลมซิมบ้าทำได้คนเดียวเท่านั้นและนี่ก็เป็นบันทึกเล็กๆที่นาซาเขียนไว้เท่านั้น
ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยและเดี๋ยว NASA จะถ่ายคลิปน้องๆแบบฮาๆแบบนี้มาอีกแน่แล้วเจอกันในบันทึกเล่มหน้าบายบายดูเหมือนว่ามันจะใช้งานไม่ได้แล้วมีหนังสือเล่มนึงเอาหนังสือไปก่อนแล้วกันไป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 ห้องฝั่งขวาเป็นประตูทางออกอย่างแน่นอนโอ้โหนี่มันอะไรอ่ะฉันคือหอยทากสัตว์